อรุณสวัสดิ์นะครับก็สวัสดีตองเช้านะวันนี้เป็นวันที่สองนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับฝนไม่ตกนะแต่ว่ามีลมนะครับนอร์ทเน่แล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะอุ่นนะครับเพราะว่าเรานอนที่แบบเขาเรียกว่าถ้าเขาแบบหลุมนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบโบสันเขาอะไรต่างๆนะลมแรงมากนะแต่ว่าไม่โดนนะครับก็ผมก็ปิดประตูนะผมก็ทำอะไรมันปิดประตูที่นี่นะครับเป็นผ้าใบแล้วก็เมื่อวันนี้น้องขาวกับน้องดำก็ผมก็ย่างหมูทิ้งย่างเนื้อวัวนะที่นี่ไว้ขาวดำก็กินไปหนึ่งชิ้นเพื่อนๆผมไม่ได้ดูครับผมไม่ได้เก็บไว้ทีนี้ผมก็เก็บไว้นะครับที่นี่เลยนะครับก็แขวนไว้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับดื่มกาแฟนะครับกาแฟดำนะครับบรรยากาศเช้าที่นี่มาดูว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนเช้านี้สดชื่นนะครับก็คือเย็นเพื่อนๆครับเย็นมากบรรยากาศบนดอยนี่ยังหนาวอยู่นะครับก็ในเมืองนี่หลายๆที่นะเขาบอกว่าร้อนแล้วนะครับแต่ที่นี่ยังเย็นอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่ในที่ประมาณ15องศานะครับมันก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับก็น้ำผมหมดแล้วนะครับนี่ครับเอามา3เดี๋ยวผมจะไปตักน้ำที่ลำห้วยนะครับซึ่งลำห้วยอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับแล้วก็ไหลผ่านตรงนี้นะครับถ้าหน้าฝนนะนอนแบบนี้ไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าลำห้วยมันอยู่ติดตรงนี้อาจจะเป็นมีน้ำป่าอะไรต่างๆนะอันนี้หน้าหนาวนะครับเราก็นอนได้นะครับขาวดำก็มีความสุขได้เลยเมื่อคืนเลยครับกินกระดูกวัวกับเนื้อวัวนะ1ชิ้นดูแล้วผมก็เลยเอามีดไปผ่านให้นะไปผ่านครึ่งหนึ่งน่ะโอ้โหเพื่อนๆครับมีผมน่ะตรงนี้มันเกิดพังนะครับสุดท้ายกระดูกหมูนี่โค้งแข็งเลยมันก็เลยผ่านให้เขาดามกินนะครับสุดยอดมากครับครับก็มาดื่มกาแฟดำกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะผมดื่มกาแฟเสร็จนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะหุงข้าวนะครับซึ่งผมจะหุงข้าวนี้ตอนนี้น้ำไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะต้องไปหาน้ำจะต้องแบบทำบ่อน้ำอะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปกันนะครับครับตอนนี้นะครับผมจะต้องหาน้ำนะเพื่อนๆครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่านี่ครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าข้าวโบนี่ทึบด้วยใบตองสั่นนะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาน้ำให้ได้เพื่อที่จะเอาไว้หุงข้าวนะครับก็ผมไม่กล้าเดินไปเดินมาแถวนี้เยอะนะ
พราะว่าอาจจะมีงูเขียวนะครับผมว่าเลยจะต้องหาทางออกนะเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลออกไปข้างนอกหน่อยนะที่แบบพื้นที่โล่งๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับผมกำลังจะทำที่กักเก็บน้ำนะครับซึ่งลำห้วยไหลเล็กๆนะครับลำห้วยไหลเล็กๆแบบนี้จะใสมากนะครับแล้วก็ผมปกติมันจะไหลทางนี้นะไหลไปตรงนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมไม่กล้าเข้าไปต่างน้ำตรงนี้เยอะนะเผื่อบางวันมีงูผมก็เลยทำเขื่อไว้นะปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ให้มันไหลทางนี้นี่กันไหลออกไปข้างนอกโน่นเดี๋ยวไปดูกันครับ
นี่ครับเพื่อนๆครับก็น้ําค่อนข้างที่จะใสนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําแบบลําห้วยเล็กๆนะที่นี่นะครับมีลําห้วยเยอะมากนะครับซึ่งไหลผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดนะมันเป็นน้ําออกมาจากรูน้ําหรือว่าตาน้ํานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะผมก็ต้องเลือกนะครับก็ต้องเลือกจุดที่แบบว่ามีลําห้วยเล็กที่สุดนะครับเพราะว่าน้ําจะใสกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับก็เวลาเราเดินป่านะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับน้ําหน่อยนะเพื่อที่สะดวกสบายต่อการกินน้ํากินข้าวอะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่ต้องอยู่ใกล้เกินนะครับอยู่ห่างหน่อยนะครับประมาณ100เมตรอย่างเงี้ย50เมตรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ลําห้วยเกินไปอาจจะทําให้แบบสัตว์ป่าลงมากินน้ําอะไรต่างๆนะอันตรายนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะหุงข้าวนะอย่าลืมนะครับไปอยู่ที่ไหนเข้าป่าตรงไหนก็ตามแต่ถ้าไปนอนค้างหลายคืนให้อยู่ที่ใกล้ๆกับแหล่งน้ํานะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผมจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าผมเดินไปไม่ไหวนะครับผมก็ต้องลงมาใกล้ๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมกําลังหุงข้าวนะหุงข้าวแล้วก็ผมกําลังที่จะทําอาหารกินนะครับส่วนเขาดํานี้ก็มีอาหารนะครับแล้วก็ผมจะให้กินอาหารด้วยแล้วก็ผสมกับเนื้อวัวด้วยนะครับเมื่อคืนนี้2ตัวนี้ขโมยไป1ก้อนเนาะก็ผมก็เลยดีนะที่แบบผมรู้ตัวนะครับก็เลยแขวนไว้หมดเลยเห็นไหมครับแขวนไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้ครับเขาดำนี่ก็กินอาหารนะครับแต่ว่าอาจจะกินไม่อิ่มหรือเปล่านะครับเขาอาหารนี่เป็นหนึ่งถุงใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะให้เขาดำกินนะโอเคเดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วจะทำอาหารกินนะครับเช้าวันนี้นะครับ
็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับข้าวผมสุกแล้วนะครับแล้วก็ขาวดําก็กินข้าวกินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลายๆท่านนะก็ถามว่าทําไมไม่ให้ข้าวให้ขาวดําเนาะคือว่าผมให้อาหารแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําอาหารเลยนะครับแล้วก็พูดคุยด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทําอาหารกันทําด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะเพื่อนๆครับโอ้มีดนี้ไม่คมเลยต้องใช้มีดใหญ่ผมซะแล้วก็หลายๆท่านนะครับเพื่อนๆครับถามว่าอะไรนะทำไมต้องเข้าป่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคือผมจะเล่าให้ยานุ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในป่านะสมัยก่อนนะครับตอนผมเป็นเด็กผมจะบอกว่าเวลากินข้าวนะผมจะต้องห่อข้าวนะไปกินในนานะเพื่อนๆครับซึ่งให้เปรียบบรรยากาศต่างจากที่ปกติกินในบ้านอย่างเงี้ยครับก็ตอนเป็นเด็กนี่ชวนเพื่อนไปกินในนากันนะก็ไม่มีอะไรทำก็ห่อข้าวห่อพริกนะไม่ใช่ไปกินอะไรพริกเฉยๆเพื่อนๆครับแค่พริกเองนะครับเราก็เอาไปกินในนาเลยมันก็เหมือนกันนะครับไปเข้าป่าเนี้ยแล้วก็พอโตขึ้นมานะผมก็ชวนเพื่อนไปเข้าป่านะครับแบบไปตั้มแคมป์อย่างเงี้ยทำกินในป่านะครับซึ่งเป็นอินบรรยากาศนะครับแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราก็แบบไปไกลกว่าในนาไปในป่าเนี้ยครับก็มันก็เหมือนกันนะครับหลายๆท่านที่แบบว่าทําไมถึงเราจะไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวทําไมถึงเราจะไปเที่ยวทะเลทําไมถึงเราอยากจะไปกินข้าวในห้างใช่ไหมครับบ้านเราก็มีใช่ไหมเห็นไหมครับก็มันก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมันก็อยากจะอย่างนั้นแหละครับมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกนะมันอยู่ที่มันตีความรู้สึกมากกว่าน่าจะเป็นความรู้สึกอันเดียวกันนะครับอย่าคนป่าคนดอยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทะเลนะบางคนอ่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปห้างอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าป่านะครับมันก็เป็นความผูกพันด้วยนะครับบางคนโตขึ้นมาก็ได้ไปกินข้าวห้างตลอดเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่ตั้งแต่เด็กนะเกิดมาพ่อแม่ก็พาไปกินข้าวที่ห้างพอเดินได้โตขึ้นมาก็ชวนเพื่อนไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความรู้สึกอันเดียวกันนะครับแล้วก็บางทีมันก็หนีความวุ่นวายจากหมู่ในบ้านตัวเองในพื้นที่ที่ตัวเองยืนอยู่นะครับไปหาจุดที่แบบต่างจากพื้นที่ที่วุ่นวายตรงนั้นอย่างเงี้ยครับก็มันมีหลายคำถามแล้วก็มันมีหลายความรู้สึกหลายคำตอบนะมันไม่สามารถที่จะตอบแบบละเอียดได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงแต่ละคนชอบแบบไหนมากกว่านะครับอย่างผมตอนนี้ก็ไปตามแข้งในป่านะครับซึ่งถ้าถามว่าผมแล้วก็หลายๆท่านนะไม่นำเสนอเกี่ยวกับการเดินป่าการตามแข้งในป่าแล้วก็มันไม่มีออกในทีวีนะครับเชื่อไหมว่าบางคนอยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับว่าความรู้สึกในป่าในป่านี่บรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันมีช่องมีไม่เยอะนะครับก็อาจจะมีถ่ายทำส่วนมากไม่ค่อยมีในป่าใช่ไหมอยู่ในแต่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ต่อสู้กันในป่าบ้างนะครับซึ่งมันเป็นการถ่ายทำแต่ตรงนี้บางทีมันเป็นบรรยากาศจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าเราไม่น่าสนเหมือให้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอยากจะไปเที่ยวแบบนี้บ้างก็ได้บางคนเคยไปแล้วนะครับแล้วก็คิดถึงเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสเนื่องด้วยภาระหน้าที่อะไรต่างๆนะภาระหน้าที่ของตัวเองจะต้องไปทํางานในเมืองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเลยนะบางคนจะต้องจากบ้านไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ชีวิตแบบนี้อย่างเงี้ย
แต่ว่าเนื่องด้วยหน้าที่นะครับจะต้องทำเพื่อครอบครัวแบบนี้ครับก็เลยกลับมาดูแล้วคิดถึงนะบางคนหรือว่าไปต่างประเทศนะครับไปทำงานเลี้ยงชีพหรือว่าไปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้มีความผูกพันอยู่ที่นี่นะครับเป็นบ้านนอกในป่าในเขาแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ทุกอย่างนะมันอยู่ที่ความรู้สึกและความผูกพันบางคนเขาไม่รู้นะครับเขาก็ถามว่าทำไมต้นเดินป่าทำไมไม่กินข้าวที่บ้านทำไมไม่นุ่งอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ทำไมจะต้องมีการท่องเที่ยวทำไมจะต้องมีโน่นนี่ใช่ไหมครับก็นั่นแหละก็คือเหตุผลที่ผมจะบอกว่ามาอธิบายยากนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะผักเนื้อแห้งของวัวนะครับแล้วก็ทีนี้ก่อนอื่นนี้ผมจะต้มเขาเรียกว่าน้ำซุปแป๊บหนึ่งนะครับThank you.
นี่ครับก็คือน้ำซุปเห็ดหอมนะครับเพื่อครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือผักเนื้อวัวนะครับแล้วก็รวมมิตรผักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับก็อันนี้ถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ำซุปนะครับแล้วก็ตรงนี้คล้ายๆว่าผักรวมมิตรนะมันจะเหมือนแบบเกฮกเลยนะครับเคยเห็นไหมครับเกฮกเหนือนะครับมาครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้เขาดำก็นอนแล้วนะครับมาครับผมก็ข้าวนึ่งร้อนๆนะครับเพื่อนๆครับข้าวนึ่งนี้ผมใช้หุงเอานะไม่ได้นึ่งนะครับก็จะหุงแบบยังไม่แฉะพอนะครับอร่อยมากใครเคยกินแกงฮกลอยบ้างแกงฮกเมือบ้างครับนี่แหละครับนี่โอเคครับเพื่อนๆครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้โอ้เผ็ดมากเลยนะครับแต่ยังมีที่มีน้ำซุปนะครับก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนนะแล้วก็มาดูว่าผมจะ
ทำอะไรต่อนะครับผมจะนอนที่นี่1คืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับเวลานี้ก็ทุ่มนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมนอนนะครับก็คือวันนี้นะครับผมหลับทั้งวันเลยนะตอนแรกผมบอกเพื่อนนะว่าเพื่อนๆว่าผมจะไปสำรวจป่านะอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปนะเพราะว่าผมนอนพักตรงนี้นะครับแล้วก็หลับยาวเลยนะครับจนถึง4โมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็อยู่กับเขาดำที่นี่นะเป็นคืนที่2นะครับพรุ่งนี้เช้านี้น่าจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับอาจจะเดินผ่านกระท่อมบ้านต้นไม้ผมนะหรือว่าไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงในพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟไล่อยู่ตรงนี้ที่จริงคืนนี้ผมก็นอนตรงนี้ได้นะเพื่อนๆครับไม่แน่นะผมจะให้เขาดำนอนที่นู่นแล้วก็ผมอาจจะนอนที่นี่เลยก็ได้ครับเพราะว่าข้างบนนี้ครับมาเป็นใบกล้วยหมดเลยซึ่งน้ำค้างก็อาจจะไม่ได้โดนผมนะอาจจะนอนที่นี่แล้วก็ให้เขาดำนอนข้างในนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศคืนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับ
ผมกินข้าวเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่าข้าวผมยังมีอยู่นะเมื่อเช้านี่เป็นข้าวนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเป็นข้าวนึ่งนะเพราะว่าผมเข้าป่านี้ถ้าไม่ทำงานหนักก็กินไม่เยอะก็ไฟเหมือนเดิมนะคืนนี้ก็เป็นคืนที่2แล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมน่าจะเดินทางกลับแล้วเขาดามนี่ชอบนอที่นี่นะผมคิดว่าเดี๋ยวจะให้นอตรงนี้เลยนะครับทั้ง2ตัวเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับนะผมคิดว่าเดี๋ยวลองนอนในเปลนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะนอนในเปลนที่นี่นะฮะว่าถ้านอนไม่ได้ก็ค่อยย้ายนะครับมันก็เหมือนจะมีมุ้งด้วยแล้วนี่ครับขบวนตัวนี้มันจะมีแต่ใบกล้วยหมดเลยทับนะครับซึ่งจะมองท้องฟ้าไม่เห็นนะครับซึ่งน้ำค้างจะไม่โดนผมแน่นอนครับส่วนตรงนี้ก็ให้เขาดำนอนน้องจริงๆเลยตรงเนี้ยเพราะว่าผมตั้งใจจะนอนแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับก็มาดูกันว่าคืนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับ